มาถึงเรื่องของมวยที่ผมเกริ่นไปนะครับในช่วงแรกก็คือฟลอยด์เมย์เวเธอร์นั้นเป็นนักชกสถิติ 49 ชนะแล้วก็ไม่เคยแพ้สักไฟต์หลังจากเจ้าตัวได้สถิตินี้ก็ชิลเลยครับตอนนี้เลิกชกนะฮะแต่มาวันนี้ครับมีมวยอีกหนึ่งไฟต์ซึ่งแฟนๆอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือทางด้านของคอร์เนอร์แมกเกรเกอร์เขาเป็นนักชก UFC หรือว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะที่เขาชกกันในกรงเนี่ยแหละครับมีคนบอกว่าด้วยความบ้าของแมกเกรเกอร์มาชกกับฟลอยด์น่าจะสนุกเคยมีการเจรจากันแล้วนะครับในอดีตแต่ปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่สามารถแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวฟลอยด์บอกว่าขอแบ่งแบบนี้ 5,000 ล้านบาทแมกเกรเกอร์ยังคงไม่ดังไม่ควรได้เกิน 10% ซะด้วยซ้ำเอาไป400ล้านส่วนตัวเขาเองจะขอ 4,600 ล้านมันเป็นช่องว่างที่ห่างกันเยอะนะครับ 4,600 ล้านบาทกับ400ล้านบาทสุดท้ายไฟนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ฟลอยด์ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่แมกเกรเกอร์เริ่มจะเป็นนักชกในกรงซึ่งคนให้ราคาก็ต้องมาเจรจากันอีกทีแต่ไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยแมกเกรเกอร์ตอนนี้เป็นนักชกที่ดังมากๆนี่คือรายละเอียดข้อมูลความเด็ดของนักชกนามว่าแมกเกรเกอร์หากพูดถึงตัวพ่อนักชกที่ดังที่สุดกวนที่สุดรวยที่สุดและมีสีสันที่สุดฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์นักชกหมื่นล้านวัย39ชาว USA คือหนึ่งในนักกีฬาที่มีฝีปากแรงสุดเขาเคยบอกว่าถ้ามีคนนึกถึงกีฬามวยคุณก็ต้องนึกถึงเมย์เวเธอร์เพราะผมคือนักมวยที่เก่งที่สุดจากสถิติชก49นัดชนะทั้ง49นัดหลังจากนั้นเขาก็ได้ประกาศเลิกชกเลิกเล่นไปใช้เงินแต่แม้ว่าจะเคยประกาศไปแล้วว่าเขาขอแขวนนวมคราวนี้กลับคำโดยบอกว่ายินดีชกถ้าเงินดีพอซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีศึกพิเศษที่เมย์เวเธอร์จะไม่ชกกับนักมวยแต่จะชกกับคอร์เนอร์แมกเกรเกอร์นักชก UFC ตัวพ่อศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมจอมเกรียนชาวไอร์แลนด์วัย28ปีที่มีสถิติชก23ชนะ20เป็นแชมป์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมและล่าสุดแมกเกรเกอร์ก็ได้อัพตัวเองถึงขั้นมาชกชิงแชมป์ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมจนกลายเป็นตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดแชมป์พร้อมกันถึง2รุ่นจนทำให้ปีนี้เขากลายเป็นนักสู้ที่ทำเงินมากที่สุดทะลุไฟละ350ล้านบาทแต่ล่าสุดข่าวของศึกพิเศษระหว่าง2คนนี้ก็เงียบไปจนกระทั่งแมกเกรเกอร์ออกมาแถลงว่าตอนแรกทางเมย์เวเธอร์เป็นคนติดต่อมาหาผมเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางเมย์เวเธอร์เป็นฝ่ายจุดประกายให้ผมเพราะเขาก็ทำให้ผมคิดได้ว่าผมสามารถต่อยอดอาชีพของตัวเองไปชกมวยได้แต่อยู่ดีๆก็หายไปแล้วทางเมย์เวเธอร์นั่นแหละที่เป็นคนปล่อยข่าวว่าจะคืนสังเวียนมาชกกับผมแต่เรื่องก็เงียบไปจนผมได้ใบอนุญาตชกมวยมาแล้วผมเลยพูดว่าถ้าเขากล้ามาชกกับผมจะซัดเขาให้เละแต่ตอนนี้ถ้าเขาไม่อยากชกกับผมก็เรื่องของเขาช่างหัวเมย์เวเธอร์เป็นนักชกคนไหนก็ได้ผมพร้อมเสมอคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเป็นช่วงสุดสำคัญนะครับการสูญเสียครั้งล่าสุดของวงการฟุตบอลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังเกิดตอนนี้คือความงดงามที่สังคมจากทุกฝ่ายอยากจะช่วยทีมฟุตบอลตัวพ่อที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินช่วงหน้าอยากให้ทุกคนได้ชมกันครับ